We'll be right back.
สวัสดีครับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ครับผู้ประกาศข่าวจากช่อง GMM 25และ The Standard ครับวันนี้ผมมีโครงการดีๆมาเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงวิกฤตโควิด19แบบนี้อย่างที่เราทราบกันครับว่าตอนนี้คลัสเตอร์ในกรุงเทพเยอะเหลือเกินครับ 30-40 คลัสเตอร์โดยเฉพาะในพื้นที่ของชุมชนแออัดทำให้ปริมาณของคนที่กักตัวในชุมชนนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถออกไปทำงานได้เขายังต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอาสา Up for Thai ครับเขารวมตัวจัดตั้งโครงการต้องรอดขึ้นมาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันส่งของไปสนับสนุนกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือแม้กระทั่งเงินสดใครสะดวกแบบไหนก็สามารถร่วมสมทบทุนหรือว่าร่วมสนับสนุนได้นะครับต้องรอดต้องการคุณครับสวัสดีครับผมพี่ฟลายนะครับผมจะมาขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร Up for Thai ครับซึ่งโครงการที่เราทำนี่มีชื่อว่าต้องรอดครับโครงการนี้ต้องการอาสาสมัครเป็นจำนวนมากเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดครั้งนี้ในที่ชุมชนต่างๆเช่นร่วมทำอาหารหรือร่วมแจกจ่ายสิ่งของต่างๆครับอยากขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกันเยอะๆนะครับและเรายังต้องการของบริจาคจากทุกท่านอีกมากมายนะครับต้องรอดต้องการคุณครับสวัสดีครับผมพี่ฟลายนะครับผมจะมาขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร Up for Thai ครับซึ่งโครงการที่เราทำนี่มีชื่อว่าต้องรอดครับโครงการนี้ต้องการอาสาสมัครเป็นจำนวนมากเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดครั้งนี้ในที่ชุมชนต่างๆเช่นร่วมทำอาหารหรือร่วมแจกจ่ายสิ่งของต่างๆนะครับอยากขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกันเยอะๆนะครับและเรายังต้องการของบริจาคจากทุกท่านอีกมากมายนะครับต้องรอดต้องการคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Click on Clear เที่ยงตรง Clear ทุกกระแสตรงทุกประเด็นนะคะโอ้โหวันนี้นี่มาตรงเวลา 11:30 เลยนะคะไม่ใช่อะไรคือวันนี้เบอร์มากวันนี้เบอร์มากแล้วอาจจะจัดรายการได้ประมาณแบบสัก30นาทีนะคะเพราะว่ามีงานด่วนงานเร่งมานะคะก็เจ้านายก็เรียกประชุมตั้งแต่เช้าเลยตื่นโมง9โมงเช้าก็ตางัวเงียอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายๆจะมีภารกิจจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์นิดนึงเดี๋ยวติดตามผ่านทางเพจ The Stage Time นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์ที่11มิถุนายน2564นะคะอยู่กับปริมกุลชนิตากุลชรณ อยุธยาค่ะhost and content creator นะคะของเพจ The State Time จริงๆเพิ่งมีการประกาศ announce ตำแหน่งใหม่เนาะตอนนี้ก็เป็นโปรแกรม director นะคะของเพจ The State Time แล้วก็เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวครั้งหน้าสักเดือนหน้าละกันเมื่อไหร่พร้อมนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงบาร์ชื่อนิดนึงเพราะว่าตำแหน่งเปลี่ยนไปแล้วนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ดูผ่านทางเพจ The Stage Time นะคะแน่นอนว่าเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะแล้วก็หยุดวันนักขัตฤกษ์อย่างที่เกริ่นไปนะคะวันนี้เนี่ยตามหัวข้อนะเราจะเกาะติดความคืบหน้าการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19และอีกเรื่องนึงที่เราจะเกาะติดก็คือว่าทำปกไม่ทันคือเราจะเกาะติดมันมีข่าวว่าเอ๊ะตกลงว่าท้ายที่สุดประเทศไทยเราจะได้รับการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรอ่ะหรือเปล่าซึ่งจะมีการแข่งขันคืนนี้แล้วตอนตี2แมตช์แรกอ่ะมันยังมีข่าวที่ยังงงอยู่เลยนะคะว่าสรุปว่าไทยเนี่ยได้หรือไม่ได้ยังไงเนาะเพจ The State Time ของเราเกาะติดเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยมันยังไม่มีการยืนยันออกมานะว่าได้ไปว่าใครได้ลิขสิทธิ์ไปนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ติดตามเพราะฟุตบอลยูโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่หลายๆคนเนี่ยนะคะติดตามกันเป็นแมตช์ใหญ่แมตช์สำคัญทั้งนั้นเลยนะคะถ้าประเทศไทยเราไม่ได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดเนี่ยมันจะสนุกไหมเนี่ยแฟนบอลถ้าจะไม่สนุกนะคะหากก็ติดตามวันละกันเดี๋ยวเรามีข่าวเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นนะคะวันนี้อาจจะจบรายการเร็วหน่อยเราไปที่เรื่องนี้เลยค่ะสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ก็เสียชีวิตกันนะ27รายผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,996 คนนะคะแล้วก็ติดเชื้อจากเรือนจำเนี่ยเยอะนิดนึง294คนรวมกันแล้วก็ติดเชื้อกันประมาณ 2,290 คนนะคะยังเป็นตัวเลขที่ต้องจับตาแล้วก็ยังต้องกังวลใจกันอยู่นะคะความหวังเดียวค่ะก็คือเรื่องของวัคซีนที่จะมานี่แหละในการฉีดกันไปถ้าพูดถึงเรื่องของความหวังการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่7
มีการรายงานเป็นทางการจากทางสบคว่าฉีดได้ประมาณ 300,000 กว่าโดสใช่ป่ะแล้ววันที่8ก็400,000กว่าโดส407คุณผู้ชมคือเป็นตัวเลขที่แบบถ้าสมมุติว่าฉีดได้แบบเนี้ยทุกวันน่ะแน่นอนว่าก่อนสิ้นปีอ่ะ 70% 50ล้านคนน่ะฉีดครบแน่นอนแต่ทีนี้บังเอิญเพราะเมื่อวานเนี้ยมีรายงานเข้ามานะคะปรากฏว่าฉีดได้ลดลงก็คือ 336,674 คนค่ะเป็นตัวเลขของวันที่9มิถุนายนนะคะคือเข็มแรกเนี่ยก็ฉีดลดลงพอสมควรเหมือนกันเนอะจากเข็มแรกของวันที่8เนี่ยประมาณ 300,000 กว่าแต่เข็มแรกของวันที่9เนี่ย 293,719 คนส่วนเข็มที่2ค่ะคนที่ฉีดไปก็ 40,000 กว่าคนนะคะก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคนที่ฉีดไปทีนี้ก็ให้กำลังใจแหละมันอาจจะมีเรื่องของแบบคนไม่เพียงพอคนมาให้รับบริการน้อยหรือเปล่าหรือว่าจำนวนวัคซีนมันอาจจะไม่เพียงพอไหมแต่ยังไงก็ตามคือเราก็คาดหวังแล้วเราก็แบบอยากจะให้แบบฉีดวัคซีนให้ได้เยอะๆเนาะสักประมาณแบบ 400,000-500,000 มันก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจแล้วกันค่ะวันนี้ใครไปฉีดวัคซีนบ้างไปฉีดที่ไหนหรือใครฉีดแล้วนะคะอาการเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะช่วงเที่ยงแบบนี้นอกจากก็ทานข้าวไปด้วยแล้วฟังเสียงปิมไปด้วยนะคะก็สวัสดีคุณกุ๊กไก่นะคะสวัสดีคุณสุพิษพรมสอนเนาะก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเรามีหนังสือแจกเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวค่อยละกันเดี๋ยวพูดกันตอนท้ายแต่ว่าทีนี้เนี่ยยอดการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ทีนี้ไปดูนี่ค่ะเรื่องของวัคซีนมันประมาณนี้เนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเรามีหนังสือเล่มนี้นะคะยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้เราแจกวันละเล่มเราแจกวันละเล่มวันนี้ก็น่าจะวันที่7แล้วแหละเหลือประมาณ 3-4 เล่มเนาะจากสำนักพิมพ์ Spring Books ค่ะขายที่ร้านใน www.nainnaiin.com นะคะแต่ว่าเราเอามาแจกวันละ1เล่มยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่ตอบคำถามที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตด้วยนะคะก็จะเป็นมารวบรวมมาจากเพจคิดมากแล้วก็คนเขียนเนี่ยเป็นเจ้าของเพจเขาก็มาตอบตามสไตล์เขาอะแจก1เล่มก็ใครที่อยากได้หนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถที่จะเขียนว่าทำไมท่านถึงอยากได้หนังสือเล่มนี้หรือจะพูดคุยกับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็ได้นะคะแจก1เล่มก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะตอนท้ายรายการก็ฝากด้วยละกันนะจ๊ะอ่ะต่อจ้ะเมื่อสักครู่นี้ไปดูเรื่องของจำนวนของคนที่ฉีดวัคซีนประจำวันแล้วใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวมาดูทางปฏิบัติสักนิดนึงนะคะทางปฏิบัตินิดนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดภาคเรียนการเปิดภาคเรียนเมื่อวานเนี้ยเราอ่ะบอกไปแล้วนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเขายังเปิดอยู่วันที่14มิถุนายนทีนี้ยังสงสัยกันอยู่ว่าตกลงว่าเราจะต้องเรียนแบบไหนมันมีประกาศออกมาเหมือนกันว่ามีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการออนไซต์คือการไปจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบอกว่าแต่ผู้ปกครองแบบช็อกมากเอ้านี่โควิดยังระบาดหนักอยู่เลยอ่ะวันละ 2-3,000 น่ะนะคะฉีดวัคซีนก็ยังไม่ครบแล้วพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครพวกเนี้ยตกลงว่ายังจะต้องไปเรียนอยู่ใช่ป่ะท้ายที่สุดนี่ค่ะทางศบค.นะคะแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาก็ออกมาบอกว่าถ้าคือเปิดแน่นอนคือวันที่14 มิถุนายนแต่ว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด4จังหวัดซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็พวกปริมณฑลปทุมธานีพวกนี้นะคะจะไม่อนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะเราจะไม่อนุญาตเราจะจัดแค่ออนแอร์นะคะออนไลน์ออนดีมานด์แล้วก็ออนแฮนด์เท่านั้นนะคะแต่ว่าจังหวัดที่แบบสีส้มสีเหลืองพวกนี้เขาก็น่าจะจัดได้เนาะออนไซต์แต่ก็ต้องดูตามประกาศจังหวัดนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามประกาศจังหวัดต่างๆที่ท่านก็ต้องแบบเข้าไปดูด้วยนะว่าจังหวัดของท่านอ่ะเขาประกาศอะไรยังไงนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนะคะที่จะต้องส่งลูกหลานไปเรียนแล้วเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่าท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับขออนุญาตนิดนึงคือวันนี้วุ่นนิดนึงเลยแหละไม่นิดก็เยอะเลยแหละเพราะว่าแบบประชุมตั้งแต่เช้าอ่ะทีนี้เนี่ยอันเนี้ยปีมาว่าน่าสนใจมากว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในเพจของเรา The State Time นะคะคือเราจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยที่
อยู่ต่างประเทศก็จะมีพวกแบบไฟเซอร์มาโดน่าซิโนแวคซิโนฟาร์มใช่ไหมอย่าลืมว่าจริงๆอ่ะวัคซีนสายพันธุ์ไทยอ่ะเขามีการผลิตกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าว่าวัคซีนสายพันธุ์ไทยอ่ะมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโพยสักนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันวันศุกร์ก็สบายๆเนาะอยากจะให้แบบสบายสบายชิลๆข่าวไม่หนักอะไรอย่างเงี้ยนี่วัคซีนสายพันธุ์ไทยมีเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8นะคะนี่เขาบอกว่ากำลังพัฒนากันอยู่นะคะอย่างเช่นเนี่ยซ้ายมือบนวัคซีน NDV HHPS ชื่ออ่านยากชิเป่งเลยชนิดวัคซีนเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะหรือว่า inactivated vaccine ค่ะพัฒนาโดยใครพัฒนาโดยองค์กรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะองค์การเภสัชกรรมสถานภาพตอนนี้อยู่ในเฟส 1/2 ก็ให้อาสาสมัคร460คนฉีดวัคซีน2เข็มห่างกัน28วันอยู่เพราะฉะนั้นก็คือกำลังการพัฒนากันอยู่นะคะอ่ะต่อเลยค่ะชื่อวัคซีนจุฬาโควิด -19 ชนิดวัคซีนเนี่ยจะเป็นวัคซีน mRNA พัฒนาโดยศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เริ่มเฟส1เนี่ยภายในเดือนนี้นะแล้วก็ใช้อาสาสมัคร72คนคาดว่าจะเริ่มเฟส2เนี่ยภายในกรกฎาคมถึงกันยาแล้วก็จะใช้อาสาสมัครประมาณ600คนอันที่3ชื่อวัคซีนนะคะโควิเจนเนาะโควิเจนเนาะไม่แน่ใจอันนี้เนี่ยเป็นวัคซีนแบบ DNA คุณผู้ชมพัฒนาโดยบริษัท BioNet Asia บริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วก็บริษัทเทคโนวาเลียนะคะสารภาพเนี่ยทดสอบเฟส1อยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วก็จะใช้อาสาสมัคร150คนอยู่ในอายุระหว่าง 18-75 คือต้องบอกว่าณตอนนี้ประเทศไทยของเราได้มีการแบบทำการวิจัยในการพัฒนาวัคซีนเนาะแต่ว่ากว่าจะมาเนี่ยก็อาจจะสักปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็ต้องปูพรมแบบฉีดวัคซีนที่เขาแบบให้พี่จีนใจดีให้ซิโนแวคมาอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็ 7.5 ล้านโดสแล้วนะคะต่อไปเลยนะคะชื่อวัคซีนแบบซ้ายล่างเหมือนว่ายังจะไม่มีชื่อนะแต่ว่าตอนนี้มีข่าวมาแล้วว่าวัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อโปรตีนนะคะซับยูนิตวัคซีนพัฒนาโดยบริษัทไบยาโฟโตฟาร์มค่ะสถานภาพปัจจุบันเนี่ยมิถุนายนนี้โรงงานที่ใช้ผลิตวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสิงหาถึงกันยาก็จะมีการทดสอบในมนุษย์ในระยะที่1ต่อไปนะคะในสิงหาถึงกันยาส่วนขวาบนชื่อวัคซีนยังไม่มีแต่ว่าชิ้นวัคซีนเนี่ยบอกมาแล้วว่าเป็นทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อนะคะพัฒนาโดยสวทช.ค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะสถานภาพณปัจจุบันณตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยในสัตว์ทดลองต่อไปนะคะชื่อวัคซีนชนิดวัคซีนหรือวัคซีนแบบใช้ไวรัสอื่นไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะเป็นพาหะ viral vector วัคซีนนะคะก็พัฒนาโดยสวทช.เช่นเดียวกันอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยในสัตว์นะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะชื่อวัคซีนยังไม่มีนะชนิดวัคซีนคือวัคซีนชนิดเนี่ยเชื้อเป็นแต่ว่าริดอ่อนนะคะหรือว่า life attenuate วัคซีนนะดิฉันก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่พัฒนาโดยสวทช.นะคะสารภาพก็อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนปลอดภัยในสัตว์ทดลองนะคะส่วนชื่อวัคซีนอันสุดท้ายก็ยังไม่มีนะคะวัคซีนอนุพันธ์โครงสร้างที่เหมือนกับไวรัสนะคะvirus like practice vaccine VLP วัคซีนค่ะพัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลให้กำลังใจนะคะนักวิจัยนักพัฒนาทุกคนเลยนะคะก็เราก็คอรอคอยเนาะถ้าหากว่าเป็นรักวัคซีนสายพันธุ์ไทยแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งรอเลยคือรอก็รอได้แต่ว่าฉีดไปก่อนที่วัคซีนอันไหนที่ท่านมีได้คิวอ่ะก็ฉีดไปก่อนนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคุณปลายด้ามขวานนะคะคุณผ่องพันไตรมงคลกุลสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้ขอบพระคุณเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาข้อความนะคะของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่คอมเมนต์กับเรามาเนี่ยขึ้นหน้าจอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันพยายามดูอยู่ว่าต้องทำยังไงไม่แน่ใจนะคะสวัสดีนะคะคุณสาธิตมุ่งดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณเฉลิมชัยยิ้มประเสริฐฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากนี่ด้วยเนาะ
สำหรับคนที่อยากได้หนังสือเล่มนี้ไหนนะตกลงไปละนี่หนังสือของเรานะคะยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้ให้ท่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับหนังสือก็ได้หรือว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดคุยกันก็ได้เราจะเลือกมาหนึ่งท่านนะคะให้ได้รับหนังสือเล่มนี้หลังจากนั้นเราจะประกาศตอนหลังรายการนั่นเองนะคะส่วนเรื่องต่อไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราอยากจะชื่นชมกันละกันมีเรื่องในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ค่ะคนไทยเนี่ยก็ต้องช่วยกันจริงๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะดิฉันได้ไปทำข่าวของคนไทยใจดีนะคะคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะคะท่านก็ไปบริจาคที่โรงพยาบาลสิริราชบริจาคเงินสดคุณผู้ชม100 ล้านบาทดิฉันก็ไปทำข่าวเพราะว่าถือว่าเป็นคนไทยที่มีกำลังนะแล้วก็มีกำลังทรัพย์มากๆคือคุณโกมลเนี่ยนอกจากที่จะเอาเงินสด100 ล้านบาทนี่ยังเอาแบบชุด PPE หน้ากากเฟสชิลแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปบริจาคเยอะมากคุณผู้ชม100 ล้านบาทเงินสดอ่ะคือบางครั้งเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนที่ลำบากอ่ะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองส่วนคนที่มีมากกว่าคนอื่นเขาก็บริจาคช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าจะต้องชื่นชมสำหรับคนไทยทุกๆคนนะตอนนี้วิกฤตนี้เนี่ยมันจะผ่านไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าคนไทยเราไม่ช่วยกันแล้วก็ยังมีคนไทยที่ยังมีพอมีกำลังทรัพย์ในการบริจาคได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็โอเคขอชื่นชมก็แล้วกันนะคะสำหรับทุกๆคนจริงๆนะคะอย่างวันนั้นในวันที่ไปทำข่าวเนี่ยค่ะในบิมขออนุญาตดูข้อมูลนิด นึงนะคะว่าเอ๊ะคุณโกมลเขาบริจาคอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนี่วันนั้นเนี่ยที่ไปทำข่าวเนาะก็ต้องบอกว่ามีคนไปทำข่าวเยอะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเอ๊หาไม่เจอเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงนะคะนี่เลยคุณผู้ชมคะคือวันก่อนเนี่ยวันที่6พฤษภาประมาณเดือนที่แล้วละนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชคุณโกมลซึ่งก็เป็นประธานกรรมการของบริษัทสมิธฟูดแวร์นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายยี่ห้อรองเท้า Aerosoft คุณเคยใช้ไหม Aerosoft เนี่ยโอ้โหนุ่มมากเลยใส่สบายมากๆเลยนะคะพร้อมกับคุณพงษ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจนะคะซึ่งคุณพงษ์กวินเนี่ยก็เป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐนำเงินสดเนี่ย100 ล้านบาทนะคะพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเฟสชิลเนี่ย 3,000 ชิ้นแล้วก็เครื่องช่วยหายใจไฮโฟนะคะ10ชิ้นไปด้วยเนี่ยคือคุณโกมลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ปกติเนี่ยคุณโกมลเนี่ยปกติแกไม่ค่อยออกหน้านะปกติไม่ค่อยเห็นในหน้าสื่อนะแต่วันนั้นหน้าสเตทไทม์ของเราได้สัมภาษณ์ท่านนะคะซึ่งท่านให้สัมภาษณ์คำข้อความหนึ่งที่เรารู้สึกว่ารู้สึกดีอะเนาะบอกว่าในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้เนี่ยคนไทยต้องช่วยกันนะคะช่วยเหลือกันและกันเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้งขณะเดียวกันนะคะก็ขอเชิญชวนคนที่พอมีกำลังเนาะในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ะเพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพทั้งหมอแล้วก็พยาบาลทำให้ประเทศไทยของเรานะคะปราศจากโควิด-19 โดยเร็วแล้วก็ย้ำว่าขอให้คนไทยอย่ากาดตกแล้วก็ร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดตามที่ภาครัฐกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในเรื่องราวเหล่านี้จริงๆยังมีคนไทยอีกหลายคนที่ช่วยกันลักษณะแบบนี้นะคะดิฉันขออนุญาตอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพรวมเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของเราในวันนี้เนี่ยที่ยังคงต้องมีการฉีดวัคซีนของเราอยู่ตลอดเวลาทีนี้มีเรื่องนึงที่บอกไปก็คือเรื่องของการเกาะกระแสฟุตบอลยูโรล่าสุดเนี่ยด้วยความที่ว่าเพจ The Stage Time ของเราเนี่ยคือทั้งบก.ทั้งทุกๆคนในสำนักงานเนี่ยชอบดูบอลกันนะคะดิฉันก็เคยทำข่าวดูบอลฟุตบอลด้วยเคยไปทำข่าวที่ฟุตบอลU23 ที่จีนเนาะตอนอยู่ช่อง7แล้วก็เคยไปทำข่าวซีเกมมาด้วยแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าอยากมีจุดรวมอ่ะทีเนี้ยมันมีข่าวปล่อยออกมาก็คือว่าแบบตกลงว่าประเทศไทยเราอ่ะยังได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดหรือเปล่าปรากฏเป็นแบบนี้ค่ะคือเมื่อคืนเนี้ยมีกระแสข่าวว่ามีการยืนยัน
ถ่ายทอดสดบอลยูโรเมื่อคืนนี้ทีนี้เพจเดอะสเตทไทม์ของเราเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะปรากฏว่าเว็บ uefa.com ยังไม่มีการยืนยันการถ่ายทอดสดแต่อย่างใดอ้าวสรุปว่ายังไม่มีการยืนยันนะคุณผู้ชมใครที่จะรอดูบอลเนี่ยคืนนี้ตอนตีสองอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสามารถดูได้ผ่านทางทีวีในประเทศไทยหรือเปล่าอยากดูทำไงดีอ่ะอยากดูอ่ะไปบอกเขาหน่อยได้ไหมอ่ะว่าให้เขามาถ่ายทอดสดอ่ะคุณผู้ชมสายบอลหรือเปล่าอยากดูว่าเขายังไม่มีการยืนยันหรออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกาะติดอย่างใกล้ชิดคือเมื่อคืนนี้บอกว่าจะมีใช่ไหมแต่เมื่อเช้าเขาไปเช็คในเว็บไม่มีการยืนยันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกาะติดอย่างใกล้ชิดเห็นบอกว่าภายในวันนี้ยังไงก็ต้องรู้อ่ะเพราะมันตีสองแล้วสำหรับแมตช์แรกนะคะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคนไหนรู้ข่าวยังไงก็ฝากบอกเราหน่อยก็แล้วกันนะคะอ่ะปิดท้ายวันนี้กลับเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจต่อเป็นภารกิจสำคัญนะคะปิดท้ายอ่ะนอกจากเรื่องของคนไทยที่เราต้องช่วยกันแล้วอ่ะก็ยังขออยากจะขอโปรโมทเพจต้องรอดของเรานิดนึงเนาะโครงการอาสาสมัครของเราสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทำกันมาเดือนกว่าแล้วอาสาสมัครก็ยังน้อยอยู่นะคะนี่อยากให้ท่านได้เห็นภาพแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะที่มาบริจาคให้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาบริจาคสำหรับอาสาสมัครต้องรอด Up for Thai นะคะซึ่งพรีเมียร์ก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครนะคะสำหรับคนที่อยากจะบริจาคสิ่งของบริจาคเงินเนี่ยท่านก็สามารถบริจาคได้นะเดี๋ยวขออนุญาตแปะสักนิดนึงนะคะว่านี่ท่านสามารถบริจาคได้ตามนี้เลยอันนี้คือเว็บสำอันนี้คือเพจสำหรับต้องการอาสาเลยต้องการอาสาฝ่ายครัวนะคะฝ่ายลงทะเบียนอาสาแล้วก็ฝ่ายจัดการคลังแห้งอยู่นะก็สแกน QR code ได้เลยนะคะเรายังต้องการคนที่มาช่วยรันงานอยู่นะเพราะว่าเราจะอยู่กันทั้งหมด3เดือนเลยทีเดียวค่ะส่วนสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่อยากจะบริจาคเงินเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตรงที่เป็นบริจาคเงินสักนิดนึงมีไหมอ่ะหาไม่เจอเดี๋ยวสักครีนี่ใครที่ชอบใครที่มีเงินเนี่ยบริจาคได้เลยนะกับโครงการ Up for Thai โครงการต้องรอดของ Up for Thai นะคะช่วยผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ด้วยกันนะคะเรายังคงต้องการกำลังทรัพย์นะคะกำลังของแล้วก็กำลังคนอีกมากชื่อบัญชีค่ะหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลแล้วก็นางสมใจพุ่มสมบัตินะคะที่ KBank 096-3-239-74-2 นะคะหรือว่าที่QR code อันนี้ได้เลยนะคะก็ฝากด้วยละกันนะแล้วก็อย่าลืมนะคะละใครเนี่ยที่อยากจะได้รถคันใหม่ทางเราเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆด้วยอยากให้คุณผู้ชมไปดูโปรโมชั่นดีๆสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากจะขับออกรถใหม่ Mazda 2รถ City Car นะคะเรามีโปรดีๆเลยนะซ้ายมือเนี่ยขับฟรี90วันนะคะส่วนขวามือก็ผ่อนเพียงแค่ 7,984 บาทนะคะนิสสันอัลเมร่าค่ะใน LINE @ของเรา @ The Shops Time นะคะ THE ค่ะ SHOPS TIMES นะคะ The Shops Time @ LINE มาเลยค่ะโปรเด็ดเทหมดตัวก็คือว่าถ้าสมมติว่าท่านเนี่ยนะแอดไลน์มาพูดคุยกับเราท่านจะได้โปรนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะที่อื่นไปซื้อกับเขาไม่ได้โปรนี้นะก็ฝากด้วยละกันนะนี่นะคะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องลากลับไปก่อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันมีแบบข่าวด่วนข่าวใหญ่จริงๆก็สวัสดีคุณนิคมรักคงนะคะแล้วก็คุณวิภานะคะคุณใดๆก็ตามดิฉันไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะขออนุญาตให้หนังสือกับคุณผ่องพันธ์ไตรมงคลกุลนะคะหนังสือเล่มนี้เพราะว่าคุณผ่องพันธ์เนี่ยคอมเมนต์มานี่ค่ะขออนุญาตเผยแพร่ข้อความคุณผ่องพันธ์ผ่านทางเพจของเราคุณผ่องพันธ์คะแคปหน้าจอนี้มาเลยเนาะหรือทางเพจก็หรือทางทีมงานเราแคปหน้าจอนี้มานะคะแล้วก็อินบ็อกซ์พูดคุยกันส่งเนี่ยมึนไปละมึนมากเลยส่งอะไรวะส่งชื่อนามสกุลเลขที่บ้านนะคะที่จะให้เราส่งไปให้นะคะหนังสือเล่มนี้ยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวข่าวใหญ่ก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีข่าวใหญ่มากๆช่วงบ่ายอยากให้ท่านแบบกด
ไลค์กดแชร์แล้วก็ปักหมุดเอาไว้เรายังคงเกาะติดนะคะเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรนะว่าใครจะเป็นคนถ่ายทอดสดแอบเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนไงก็ฝากติดตามด้วยละกันเอาวันนี้พิมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย